ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้นักเรียนจะไปถ่ายรูปจะมาตัดผมถ่ายรูปติดครับจบป.6ครับครับถ่ายรูปตัดป.6เอานี่สวมให้หน่อยครับได้ครับนั่นแหละครับสวมเข้าไปเลยครับนี่คือวิธีการใส่คลิปนะครับเบอร์2นี่ของต้าบาร์เบอร์ครับนี่บัตเตอรี่ของต้าบาร์เบอร์ใส่เบอร์2แล้วปรับลงสูงสุดนะครับเพราะว่าใส่เบอร์แล้วเราก็เปิดสวิตช์แล้วเราก็ตัดเบอร์2อย่างนี้ครับตัดเบอร์2ให้ดูสวยๆเลยครับนี่ใช้เบอร์2ทั้งหัวเลยนะครับเป็นเด็กนักเรียนใช้เบอร์2มาตรฐานครับเหมือนคนที่มายืนดูนี่ครับคนที่มายืนดูนี่ก็ตัดเบอร์2ของแท้ครับดูสิครับเขาจะไปแข่งกีฬาด้วยแล้วก็จะไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็จะไปรับเงินอะไรค่าซื้อหนังสือด้วยก็เลยผมก็เลยต้องทำให้ครูเขาเห็นใจครับคนที่มาตัดนี้ก็คือชื่อเด็กกระโปโลมาจากท้องถิ่นไกลแถวบ้านโนนช่องแมวสำโรงนู่นแหละครับชื่อเด็กชายเกมครับเด็กชายเกมแต่ไม่เคยเล่นเกมเลยครับเล่นแต่ว่าวครับเล่นแต่ว่าวครับนี่ครับตัดเบอร์สองนะครับเนี่ยผมก็ทำให้ดูอย่างชัดๆเลยนี่เขาเรียกว่าเบอร์สองนะครับเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่นี่ของต้าบาร์เบอร์อย่างดีตัดแล้วฉันจะไปเอาลงไปเดี๋ยวแล้วฉันจะไปคอมเมนต์ครับแล้วคนเชียร์ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติเตะที่1ได้มาที่1ตลอดเลยครับชื่ออะไรครับคนเชียร์ครับชื่อกันครับอ๋อชื่อกันโอ้โหยกมือให้ด้วยเป็นนักบอลประจําโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลนะครับคนที่มาตัดก็ยิ้มอ่ะจริงๆครับเกิดมาเพื่อยิ้มอย่างเดียวแม่ก็อ้วน200กิโลลูกก็กําลังน้ําหนักขึ้นมาอีกครับนี่ดูนะครับใช้เบอร์2ทั้งหัวด้านหลังนี่ก็ใช้เบอร์2ระยะระหว่างขวัญกับมากึ่งกลางนี่ใช้เบอร์2เหมือนกันนะครับดูนะครับนี่วิธีตัดทรงเขาเรียกว่าทรงนักเรียนเบอร์2ครับนี่ทั้งกลางนี่ตัดใช้เบอร์2คือกันอย่างนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้มันเป็นทรงเบอร์2ครับแล้วเก็บด้านล่างให้นวลกลมกลืนแค่นั้นเองครับนี่ครับดูวิธีตัดของช่างอ้อนทำให้ดูช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับถ้าติดต่อก็คุณงูดินประมูลสีอยู่ใน TikTok ถ้าอยู่ใน YouTube ก็อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อถ้าในช่องเล็กก็กันงาช่างหล่อถ้าใน Facebook ก็กันงาช่างหล่อแล้วก็ออ้อนกันงาช่างหล่อในเฟซในสตอรี่มีหมดเลยครับมีทุกรูปแบบใน LINE ก็ช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับช่างอ้อนบาร์เบอร์ใน LINE ครับมันมี2เบอร์แต่ว่าอีเบอร์นึงมันบอกไม่ได้มันเป็นความลับครับอยู่ใน LINE ครับให้ชาวเน็ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าอยากศึกษาเรื่องทรงผมเท่านั้นอย่างอื่นช่างอ้อนไม่คุยด้วยหรอกนะครับช่างอ้อนเป็นคนดีดูกองเชียร์เป็นนักฟุตบอลโอ้บอกดังๆเลยครับกองเชียร์ตัดสวยมากครับควรมาอุดหนุนนะครับตั้งชีวิตตัดครั้งเดียวครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่เห็นไหมครับพอเราตัดเบอร์2เสร็จทั้งหัวแล้วก็ดูนะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเบอร์2แล้วเราก็ถอดเบอร์2ออกดูนะครับนี่วิธีถอดเบอร์2ก็ดันตูดออกปึ๊บดันอย่างนี้นี่พอเราสอดเบอร์2ออกเราก็ปรับฟันแบตเตอรี่ลง3กิกแล้วจับแบตเตอรี่อย่างนี้ครับนี่ดึงขึ้นด้านข้างอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวีลองเบอร์1เก็บด้านล่างแต่ด้านบนเบอร์2ครับช่างอ้อนก็ทำให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยสะบัดมืออย่างนี้ตรงข้างหูเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนี่แต่บัดดัดไว้อย่างนี้เนี่ยลากแบตเตอรี่ขึ้นไปมันจะนวลกลมกลืนของมันเองเห็นไหมครับถ้าใครคิดจะเรียนแบบหรือเอาเทคโนโลยีปรับแบตเตอรี่เนี่ยลง2กิกแล้วก็ลากคว่ำหน้ามันลากขึ้นอย่างนี้นะครับจะสวยเลยเป็นเคล็ดลับของช่างอ้อนครับนี่นี่ผมทําให้ดูผมหนาผมบางมันก็ทําได้หมดแล้วครับนี่ให้ดูชัดๆเลยนี่เห็นมั้ยลากอย่างนี้อย่าไปนอนอย่างนี้นะถ้านอนอย่างนี้จะไม่เข้าต้องลากขึ้นไปตรงๆเอาฟันหวีลากกับหัวเบาๆอย่างนี้อาจารย์อ้อนสอนเคล็ดลับนิดๆอย่างนี้นี่นี่นะครับควรฟังไว้นะครับเทคนิคนี่เห็นมั้ยครับนี่ลากอย่างนี้ผมก็ถ่ายทําด้วยก็จ้างช่างกล้องมาก็ประมาณ 7-8 หมื่นน่ะเขามาทําให้ผมแต่ส่วนใหญ่ผมก็เขาก็ถ่ายดีผมถึงให้ลง YouTube ถ้าไม่ดีผมก็ไม่เอาผมก็ลบทิ้งครับ
ให้ชาวเน็ตระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยบางทีมันก็ผิดพลาดได้นะครับคำพูดที่ผิดพลาดช่างอ้อนก็ขออภัยแล้วก็ช่วยด่ามาคอมเมนต์มาก็ด่าดีๆหน่อยด่าจนผมดังแล้วครับเขาด่าผมมากผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับที่ด่าผมมาภาษาไทยว่าด่าภาษาอังกฤษว่าดราม่าเนาะภาษาอังกฤษก็เลยว่าอย่างนั้นนี่ครับเวลาตัดก็ทำอย่างนี้เลยครับนี่ครับไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าอันนี้ผมก็หาช่างกล้องมาช่วยผมแต่ว่าช่างกล้องก็แพงอยู่แล้วจ้างมาถ่ายทำกว่าจะได้โอ้โหไม่ธรรมดานะต้องตามผมถ่ายตลอดเวลาเลยครับทางอ้อนก็อยากให้ชาวเน็ตได้ความรู้เพิ่มเติมบ้างอันนี้เขาเรียกว่าวีรองเบอร์2ครับเนี่ยตัดโดยใช้แบตเตอรี่เบอร์2ทั้งหัวแล้วก็ใช้3กิกปรับลงมาข้างล่าง3กิกก็คือหมายความว่า3มิลนั่นแหละครับ3มิล5มิลอย่างนี้เขาเรียกกันเป็นกิก1กิก2กิก3กิกนี่แหละครับแล้วก็ทำแบบนี้มันก็จะสวยนี่ดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่อยๆทำผมนี่ตัดยากมากเลยผมทรงนี้เพราะผมแข็งแล้วก็หัวเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำครับหัวเขาจะไม่เสมอกันหัวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนานาจิตตังครับแล้วก็พ่อแม่เขาเลี้ยงมาให้นอนหมอนแข็งหัวบุ้มหัวโบกหัวปูดหัวเบี้ยวไปนะครับเรื่องของช่างตัดผมก็อย่างนี้แหละครับมีอุปสรรคหลากหลายมากเลยก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำตามที่ผมอยากทำให้ดูว่าวิธีตัดเนี่ยมันง่ายอย่างนี้ซึ่งผมก็จะไม่แอบแฝงอะไรมากคือทรงนี้เขาเรียกว่าวีรองเบอร์2แล้วทำให้ละเอียดแล้วก่อนที่จะปล่อยแขกไปนี่ก็ต้องเอาตัวกริปมากันมาเล็มจนเท่ากันทุกส่วนแล้วยังจะปล่อยแขกได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็ปล่อยไปก็ดูไม่ได้แล้วครับแต่ตอนถ่ายผมก็ค่อยๆถ่ายแต่ว่าจะกันจะอะไรอย่างนี้มันถ่ายไม่ได้ผมจับมีด2มือครับชาวเน็ตก็อย่าด่าอย่าว่าผมนะครับผมขอโทษแล้วว่าที่ช่างอ้อนถ่ายทำไปเนี่ยมันก็อยากให้เขารู้วิธีการลากมิดโกนแค่นี้ลากแบตเตอรี่แค่นี้เองเนี่ยทำวีลองเบอร์2กิกนี่ก็ทำอย่างนี้ถ้าไปนอนอย่างนี้มันจะแหว่งลากขึ้นอย่างนี้มันจะไม่แหว่งแต่ปรับลง3กิกนะครับนี่ตรงไหนไม่ดีดำๆอย่างนี้เราลากบ่อยๆมันก็หายนี่ตรงไหนที่เรามองเห็นนี่แต่ว่าตอนนี้มันถือกล้องด้วยตัดด้วยมันก็หลังจากวางกล้องแล้วผมก็จะทำอีกเก็บอีกครับอันนี้คือเป็นการแก้ตัวก็ได้ก็อย่าคอมเมนต์แล้วก็อย่าด่าให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าพอใจก็ดีดูต่อไปถ้าไม่พอใจก็โยนโทรศัพท์ทิ้งลงน้ำไปเลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับดูนะครับชาวเน็ตฝากอะไรถึงแฟนๆเพื่อนๆไหมถ้าอยากหัวด่างหัวลายต้องมาตัดช่างอ้อนใช่ไหมโอ้อันนี้ผมขอโทษนะต้องหัวดีตัดประจำเป็นขาประจำนะครับนี่คนนี้ก็เหมือนกันเยี่ยมเห็นไหมครับขาประจำช่างอ้อนขอบคุณครับสวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับ